บายดีน้องๆนักเรียนชั้นม .6 หมดทุกคนและก็ FC สำนักเคมียินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในยุควิธีใหม่มื้อนี้ครูขอเอาใจ FC ม .6 แดมาแก้บทฝึกหัดบทที่2ซึ่งว่าเป็นบทที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าครูลืมเอาลงให้น้องๆเบิ่งขอโทษหลายๆเนาะเอาเข้ามาเบิ่งนำกันเลยคือว่าข้อที่2นี่ซึ่งว่าข้อ1ข้อ3ข้อ4แต่ครูได้เอาลงแล้วแต่ว่ายังแต่ข้อ2นี่บ่ทันได้เอาลงเดี๋ยวมื้อนี้ครูจะมาแก้และอธิบายสู่น้องๆนักเรียนชั้นม .7 เบิ่งเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนวิชาเคมีเนาะคือว่าข้อ1เนาะก็ข้อเป็นข้อ2นี่นะจงจัดเรียงถาดต่อไปนี้ตามขนาดอะโตมแต่ใหญ่ฮานอยพร้อมทั้งให้เหตุผลเนาะคือว่าก่อนเฮาสิตอบข้อใดๆให้นักเรียนจื้อจังซี่เด้อหมายความว่าทุกๆธาตุที่มีจํานวนโปรตอนใหญ่เนาะหมายความว่าจะมีโปรตอนใหญ่จะมีขนาดอะโตมน้อยถ้าว่าธาตุที่มีจํานวนโปรตอนน้อยจะมีขนาดอะโตมใหญ่เนาะจื้อจังซั่นเด้อพวกน้องเด้อซึ่งว่าโจทย์เฮานี้คือว่าข้อก่อเนาะมีข้อก่อมี A เนาะ A นี่ฮะฮู้ว่าจํานวนโปรตอนฮู้มันเท่ากับ12นี่ก็หายมาแล้วเนาะแล้วก็ธาตุ B นี่มีจํานวนโปรตอนเท่ากับ17เนาะเพิ่นหายมาเด้แล้วก็ C นี่มีจํานวนโปรตอนเท่ากับ16เนาะแล้วก็ D นี่เท่ากับ14หายมานะและโจทย์ในเพิ่นให้เฮาอยากฮู้ว่าอยากครูเฮาจัดเรียงอะโตมแต่ใหญ่หาน้อยเนาะและให้เหตุผลเฮาสิเรียงได้ใดว่าธาตุ A B C D ว่ามีอะโตมใหญ่หาน้อยเบิ่งจังซี่พวกน้องเด้อให้พวกน้องเอาธาตุที่มีจํานวนโปรตอนนี้น้อยที่สุดเนาะขึ้นก่อนก็คือว่า A นะขึ้นก่อนน้อยที่สุดเนาะโปรตอนเท่า A ใหญ่กว่าตัวใดบัดนี้17 16 14ก็เป็น D แต่พวกน้องเด้อน้อยเด้โปรตอนน้อยแต่ห้องลงมากก็เป็น C นี่16เนาะและก็ D กับ B นะตัวนี้คำตอบข้อก่อนี่เด้อเหตุผลมันถือเหตุผลย้อนว่าย้อนยังย้อนว่าการจัดเรียงอะโตมนี้ให้เบิ่งจํานวนโปรตอนโปรตอนหรือว่าโปรตอนนั้นถ้าใดที่มีโปรตอนน้อยจะมีขนาดอะโตมใหญ่จบคำตอบข้อนี้ถูกเนาะจังซั่นเราได้พวกเนาะสำคัญแฮงเด้อโคตรแห้งแล้วพวกน้อยวันนี้ขอมาเนี่ยเดี๋ยวครูเอาเนี่ยออกมาก่อนถ้าพวกน้อยเห็นประโยชน์วิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์บอกหมู่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูสร้างวิดีโอที่มีประโยชน์เนาะคือขอนี่สังกะสีมีโปรตอนเท่าใดพวกน้องมีอยู่30เนาะแล้วก็เหล็กเด้เหล็กมีอยู่26เนาะโปรตอนมานะแล้วก็กาลีหรือว่าโพแทสเซียมนี่มีอยู่19เนาะแล้วก็วีนี่วานาเดียมนี่ตัวนี้เพิ่นบ่บอกว่าค่าเคมีวานาเดียมจักเท่าใดบ่แต่ครูตัดออกก่อนเด้อวานาเดียมนี่แล้วก็ธาตุสแกนเนียมนี่มีอยู่10มีอยู่21แล้วก็นิเกลเนาะนิเกลนี่มีอยู่28แล้วก็อาร์เซนิกเนาะอาร์เซนิกนี่มีอยู่33เราบ่ต้องงงนะครูเขียนให้มันก็ถูกกันนะแต่ว่าครูเขียนตกหนังสือนะ19ก็เป็นเลขโปรตอนหั้นเวลาเรียนจำนวนอะโตมเนาะขนาดอะโตมแต่ใหญ่ฮะหน่อยเฮาก็ใส่สูตรอันเก่าหั้นให้เฮาจื้อว่าธาตุที่มีโปรตอนน้อยน้อยนะแมนมีขนาดอะโตมใหญ่เฮาก็มาสังเกตเบิ่งตัวใดหน่อยก็มีกาลีเนาะแมนบ่นี่กาลีตัว19เนาะก็เป็นกาลีนี้ใหญ่กว่าห้องลงมามียัง19นี่มีหยังแน่26 30 21 28 33เนาะกะสแกนเนียมนี่หน่อยกว่าหมู่SC เด้อพวกน้องเด้อสแกนเนียมนี้แล้วก็ต่อไปเท
ือบอกให้ครูคิดออกสเก็ตเนี่ยโพแทสเซียมคิดออกแล้วแหวมลงกันและตัวไปแมน30 38กันนี่แกนเนาะหน่อยกลัว NK นี่ง่ายกลัวเนาะมีโปรตอนน้อยเด้หลังจากนั้นนี่แกนแล้วแหละถัดตัวไปก็แมนเล็กเนาะพวกน้องได้มี36โปรตอนมานี่นะแกจังสิพวกน้องเล็กแล้วหมดแล้วได้เล็กแล้วก็แมนถาดสังกะสีนี่เด้สังกะสีแล้วก็แมนอาร์เซนิกนี่แต่ถ้าวานิออมนี่เว้นวานิออมวานาเดียมนี่แต่ว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตอนมันประสานคู่เลยโบแก่ตาวเพิ่นหายเหล็กโปรตอนมากเอากระสมัดไหลโดยสายหลักการที่ครูบอกนั่นแหละเออพวกน้องเดี๋ยวครูเริ่มก่อนตัวนี้ถือแล้วเรียนตั้งสี่เด้อบัดนี้ขอข้อเนาะครูเริ่มนี่ก่อนเด้อมันในข้อนี้การซีเนาะตัวแคลเซียมนี่มีจุลโปรตอนเท่ากับซาวเนาะแล้วก็เบเลียมนี่พวกเนาะเบเลียมมีอยู่ซีเนาะแล้วก็บารีออมนี่เบเลียมนี่บารีออมนี่มีอยู่56แล้วก็มีมาเยเนาะแม็กซ์มาเยนี่เท่ากับอยู่12เด้อแล้วก็ราดิออมนี่เท่ากับ88จุลโปรตอนมานะใส่หลักการอันเดียวกันเนาะมาควาถาที่มีจำนวนโปรตอนหรือว่าโปรตอนน้อยจะมีขนาดอะตอมใหญ่เนาะตัวได้หน่อยก็มองเป็นเบเลียมนี่ Be นี่เนาะมีขนาดอะตอมใหญ่กว่าถาดยางต่อไปนี่ C หมดไปแล้วตัวนี้กันแมนมาเย่เนาะ12พวกเนาะมาเย่แล้วกันแมนต่อไปวันนี้กันแมนการซี่เนาะสาวเด้ปวดตรงวันนี้นะคลิปออกต่อไปกันแมนอันนั้นบาลีเนาะ BA นี่ต่อไปกันแมนราดิออมนี่หา88นี่ตัวนี้คำตอบมันเนาะตัวนี้การจะเปลี่ยนขนาดอะตอมแต่ใหญ่หาหน่อยถ้าว่าน้องๆยังบ่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์วิดีโอครูเลยถ้าว่าพวกน้องเห็นวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกหมู่เขากดติดตามและเขาไปเห็นเพราะว่าครูสร้างวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาแบบฟรีๆเนาะซอสให้ดล่าบ่เอาเงินเอาคำต่างประกอบส่วนสวยพักสวยรัฐสวยประเทศชาติอยากให้นักเรียนคนลาวเฮานี่เก่งดีกว่าพวกน้องสิไปใส่เวลาเป็นบ่เป็นประโยชน์เซนวาลินเกมไอ้สังหะนะมันบ่ประโยชน์เบิ่งวิดีโอนี้เลยเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนเอ้าบ๊ายบายทุกคน Good night everyone